หุ้นไทยวันนี้บวกไม่ถึง1จุดนะครับจากจุดสูงสุด 1763.36 จุดนะครับเราลงมาปิดที่ 1752.89 จุดนะครับบวกกันมาทั้งวันเนี่ยนะครับมาหดหายเอาไปเกือบหมดเลยในช่วงสักประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับลองคุยกันดูกับนักวิเคราะห์ครับอยู่ในสายกับคุณธนเดชทังศรีธนานนท์นะครับผู้อำนวยการวุฒิโสบล. IHP นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลพรหลายคนตั้งความหวังว่าวันนี้อาจจะทำดัชนีปิด all time high ได้แต่ก็ไม่ถึงนะครับมาย่อในช่วงท้ายๆมองตลาดยังไงบ้างครับก็ลุ้นอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ทำ all time high ที่ 1763.36 จุดซึ่งก็สูงกว่าเมื่อปี37ครับตอนนั้นเนี่ย 1753.73 ก็ไม่ได้ปิด all time high นะแต่ก็ลุ้นว่าจะปิดก็จะมีลุ้นอีก2วันถามคือว่าเป็นยังไงก็มีโอกาสที่จะปิดเหนือได้นะครับแต่คราวนี้ผมไม่ได้มองว่ามันมีนัยยะมากเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่จะปิดอย่างวันนี้ก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ทำไม่ได้ก็เพราะว่าขึ้นไปแล้วคนอาจจะมีความรู้สึกว่านี่ฉันก็กำไรดีเพราะหุ้นหลายตัวในช่วงท้ายๆสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามางั้นผมเองส่วนตัวไม่ได้มองตรงนี้ผมมองปีหน้ามากกว่าผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยก็มีทั้งปัจจัยที่เป็นบวกมากกว่าปัจจัยที่ท้าทายแต่คราวนี้เราต้องมองว่าถ้าเราดูในแง่ของสถิตินะฮะปีนี้น่าจะปิดที่สูงขึ้นประมาณสัก 13-14% ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่เรามีดัชนีปิด2ปีติดต่อกันเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี53เนี่ยดัชนีเราจะปิดลบมาโดยตลอดงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสถิติที่ดีซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนในแง่ของเซตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 36-37% ตั้งแต่ปี58ต้นมานะครับแล้วแบบนี้ก็หมายความครับเชิญครับครับนั่นก็หมายความว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ปีหน้าเองเรามองเป้าหมายเซตที่ 1,909 จุดฉะนั้นนี่อัพไซด์อย่างตรงนี้ประมาณสัก 8-9% นั่นหมายว่าปีหน้าจะเป็นปีที่อาจจะเห็นเซตมีการผันผวนมากขึ้นก็คือขึ้นควอเตอร์1ลงควอเตอร์1สลับกันไปแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็มองว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหนุนนำถ้าต่างประเทศเช่นเรื่องของเฟดหรือว่าตัวธนาคารกลางโลกเนี่ยไม่ได้รีบร้อนการปรับดอกเบี้ยอย่างเร่งรีบเกินไปแล้วก็นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่เป็นผลลบมากเกินไปสำหรับอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตครับครับแปลว่าเราก็มองว่าเซตจะบวก3ปีติดได้ก็เป็นไปได้ถ้าเราดูจากที่เราประเมินตัวเป้าหมายที่ 1,909 จุดซึ่งมันก็มาจาก PE ประมาณสัก 17.5 เท่าแล้วก็ EPS ปีหน้าเราคิดว่ามองเติบโตประมาณสัก 10% นะครับก็ปีเท่ากับในปีนี้ที่ 60% ก็ยังมองว่ามีโอกาสเพียงแต่ว่ามองว่าระหว่างปีเนี่ยด้วยหุ้นถ้าเกิดว่าปีหน้าขึ้นต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่ซื้อหุ้นมาระดับต่ำๆเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะขายตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีกระแสการขึ้นมาว่าเอ๊ะจะมีแรงขายจากกองทุนขึ้นมาหรือไม่หลังจากที่ในช่วงปลายปีเนี่ยซื้อมาโดยตลอดอันนี้ถ้าดูจากสถิตินะฮะย้อนไป5ปีเนี่ยเดือนธันวาคมตั้งแต่ปี55ถึง59เนี่ยธันวาคมซื้อแล้วก็ซื้อต่อเดือนมกราคมฉะนั้นเนี่ยมกราคมเนี่ยดูเหมือนว่าเอ๊ะนักลงทุนที่ซื้อ LTF เนี่ยจะขายหรือเปล่าอาจจะขายก็ได้แต่ว่าสถิติบอกว่าในเดือนมกราคม5ปีย้อนหลังเนี่ยกองทุนซื้อสุทธิต่อเนื่องจากเดือนธันวาคมในปีก่อนหน้าแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยมี5ปีย้อนหลังเนี่ย5-6 ถึง 6-0เนี่ยคือเพียงปีเดียวเท่านั้นที่เดือนมกราคมเนี่ยหุ้นปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมคือปี57ซึ่งเป็นปีที่ต่างชาติขายสุทธิ 13,500 ล้านมากกว่าสถาบันที่ซื้อสุทธิ 3,500 ล้านบาทจริงๆแล้วสถิติของตัวนักลงทุนต่างประเทศเนี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ย3ปีนะขายสุทธิแต่ว่าปี57เป็นปีที่ขายสุทธิมากกว่าที่กองทุนซื้อกองทุนต่างหากที่เป็นฝั่งที่สับสนให้เซตปรับเพิ่มขึ้นงั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าทิศทางจะเป็นยังไงก็ถ้าเป็นดูสถิติแล้วเนี่ยกองทุนไม่ได้ขายสุทธินะฮะในเดือนมกราคมเป็นคนที่ซื้อสุทธิด้วยฉะนั้นผมว่าถ้ากองทุนยังมั่นใจในแง่ของตัวโฟลว์เงินไม่ได้ผันผวนอย่างมากมายอะไรแล้วก็ปัจจัยในประเทศเนี่ยหนุนนำเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ยังหวังว่ามกราคมเนี่ยจะมีโอกาสปรับขึ้นเพียงแต่ว่าด้วยความที่เซตขึ้นมา2ปีบวกขึ้นมา 36-37% เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแรงจูงใจแล้วก็เซตปีหน้าถ้าเราทำเป้าที่ 1,909 จุดเนี่ยอัพไซด์ประมาณ 9% งั้นปีหน้าจะเป็นปีที่ผมคิดว่าก็จะเป็นบวกแต่อาจจะเกิดเป็นลักษณะของการขึ้นไตรมาส1ลงไตรมาส1มากกว่าครับกลยุทธ์เอายังไงดีครับถ้าผมมีตอนนี้ผมคงไม่รีบร้อนขาย
มคิดว่าผมจะเล็ดพอผิดลันไปก่อนแล้วรอดูเอาลุกในเดือนมกราคมเพราะว่า2วันที่เหลือของปีเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรนะครับงั้นมกราคมเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าถ้ากองทุนซึ่งเป็นฝ่ายที่นำตลาดหุ้นเนี่ยยังเป็นฝั่งซื้อทุกที่อยู่เนี่ยผมคิดว่าหุ้นน่าจะผันผวนบ้างเนี่ยก็เป็นเพราะว่าขึ้นมาแล้วก็ขายแต่ว่าต้องถามว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้หุ้นจะปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญณตอนนี้เนี่ยในประเทศค่อนข้างนิ่งละมีแต่ว่าต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเนี่ยเฟดก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนึงอาจจะเป็นช่วงปลายไตรมาส1หรือว่าต้นไตรมาส2ครับโดนัลด์ทรัมป์จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูคำตอบเพราะว่าสิ่งที่เขาทำในแง่ของตัวลดภาษีนิติบุคคลก็ถือว่าเป็นบวกกับเขาแต่ว่าคนก็มองต่อไปว่าถ้าเขาลดภาษีนิติบุคคลแล้วเนี่ยอเมริกามีหนี้สาธารณะเยอะเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมีแผนอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในแง่ของ emerging market ได้แต่ถ้าเกิดว่าเท่าที่ผมได้สำรวจดูจากมุมมองของ Bloomberg CNBC เนี่ยเขาจะบอกว่า emerging market เนี่ยปีหน้าเนี่ยยังเป็นปีที่ดีเห็นว่าหุ้นไทยอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นอันดับหนึ่งที่เขาเลือกใน emerging market เขาอาจจะเลือกในบราซิลในอินโดนีเซียแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าไปดูในแง่ currency หรือหุ้นแล้วเนี่ยเขายังมองว่าผลจาก US ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่น่ามีผลมากต่อ emerging market นะครับแล้วก็ตลาดเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังดีแล้วบ้านเราปีหน้าน่าจะบวกได้เกิน 4% แล้วถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ยังมองอย่างน้อยเนี่ยหุ้นน่าจะ rally ต่อเนื่องไปจนถึงการเลือกตั้งงั้นการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับปัจจัยในประเทศในปีหน้าแล้วก็เศรษฐกิจส่วนต่างประเทศเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางโลกนะครับแล้วก็เรื่องของตัวโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นยังไงก็มองบวกแต่ด้วยอัพไซด์มันไม่เยอะมากก็อาจจะมองว่าเลทโปรฟิตรันนะครับก็มีโอกาสแล้วก็มกราคมยังก็คิดว่ายังมีโอกาสนะครับที่จะมีแรลลี่ต่อไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะ selective หุ้นมากขึ้นถ้าเทียบกับที่ผ่านมาหุ้นที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นค้าปลีกเนี่ยCPO ผมคิดว่าภาครัฐก็หนุนนำในแง่กำลังซื้อนะครับแบงก์ปีหน้าไตรมาสหนึ่งน่าจะดีงั้นแบงก์ใหญ่ๆน่าจะกลับมาเอาเปอร์ฟอร์มได้นะครับทัวริซึมดีแต่ว่าหุ้นขึ้นไปเยอะก็อาจจะรอจังหวะย่อตัวเช่นเอราวัณเอเนอร์จีผมคิดว่าถ้าราคาน้ำมันไม่ผันผวนเกินไปไตรมาส4จะดีมากแค่แน่หุ้นอย่างสผ.ผมเชื่อว่าถ้ามีโอกาสปรับตัวลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกลับเข้ามีซื้อได้ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวต้นปีหน้าคุยกันใหม่ให้ทางคุณธนเดชแนะนำกลยุทธการลงทุนกันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับครับเช่นกันสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับ Business Daily นะครับ